เปิดสาเหตุไอปีชยาต้องทำสัญญากรรมรู้แล้วน่าเห็นใจมากเปิดสาเหตุไอปีชยานางเอกดังร้อยล้านต้องทำสัญญากรรมน่าเปลี่ยนจนโดนชาวเน็ตบูลลี่หนกักรู้แล้วน่าเห็นใจมากหลายคนรู้จักกันดีสำหรับไอปีชยานักสแสดงสาวชื่อดงังที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง ATM Error และต่อมาก็มีผลงานสร้างชื่อเสียงอีกมากมายทั้งนี้สาวไอเคยเกิดอุบัติเหตุหลับนชนกับรถหกล้อทำให้หน้าเสียโฉม ต้องรักษานานกว่า2ปีแล้วก็ต้องรักษาหน้าไปเรื่อยๆจนชาวเนต็ตมองว่าหน้าเปลี่ยนไปและโดนมองว่าเสพติดสัญญกรรมนอกจากนี้สาวไอยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารักษาตัวมานานกว่า8ปีแล้วโดยทางด้านไอปิชยาเคยเปิดใจถึงสาเหตุการทำสัญญกรรม ระบุว่าจำได้ว่ากำลังจะไปถ่ายซิทคอมขับรถไปเองหลับในชนกับรถหกล้อไอ้สลบตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแล้วไอ้สลบไป10นาทีแล้วตื่นมาเจอกู้ภัยที่มาช่วยตอนนั้นเลือดเต็มหน้าในใจก็ยังคิดว่าจะไปถ่ายงานยังไงไม่ได้คิดอย่างอื่นเลย อาการไอตอนนั้นคือไหปรปลาหากักข้อมือหกักกระดูกซี่โครงข้างขวาหักไปทิ่มปอดปอดรั่วหน้าต้องเย็บสามชั้นเสียโฉมเลยต้องใช้หมอห้าคนรักษาสัญญกรรพลาสติกหมอปอดหมอตาหมอสมองแล้วก็หมอกระดูกและอุบัติเหตุครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการทําสัญญกรรเพราะซี่ขวาไปหมดเลยทั้งตัวและหน้าตอนนั้นต้องไปหาหมอสัตว์ดาราคร้างไอไม่ส่องกระจกเลย3มเดือนต้องเอาผมมาบังหน้ายอมรับว่าตอนนั้นสภาพจิตใจแย่มากเหมือนว่าเราหยุดงานด้วย แต่เราก็มีเวลาคิดเยอะขึ้นก็พยายามหาหมอรักษาหน้าให้ดีขึ้นกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เวลาสองปีกับเรื่องที่ถูกมองว่าเสพติดสัญญกรรมสาวไอ้เผยว่าพอเริ่มไปทําก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ก็เคยพลาดจะมีช่วงที่ทำแล้วพลาดมีช่วงหนึ่งที่ฉีดบท็อกไม่เท่ากันสองข้างเลยดูปากเบี้ยวกินน้ำก็ไหลออกจนกระข่างมีคนทักว่ายิ้มแล้วปากเบี้ยวก็เลยต้องฝึกมัดกล้ามเนื้อให้บาลานซ์กันการทำสัญญกรรมก็เริ่มจากอะไรที่เล็กๆก,ก่อน ก็มีช่วงที่รู้สึกว่าทําเยอะไปควรจะหยุดก็หยุดทําไปช่วงหนึ่งต้องรอให้หน้าเข้าที่ก่อนแล้วค่อยกลับไปหาหมอใหม่ช่วงที่ทําจำมูกแรกๆก็ไม่ชินหน้าตัวเองกว่าจะลงตัวที่หน้าปัจจุบันทําจำมูกไปสองครั้งถ้าถามมูลค่าทําหน้าก็คิดว่ามากกว่าค่าตัวทําทุกอย่างทั้งหมดน่าจะเกิน10ล้านบาท